สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับแล้วก็เป็นเช้าวันที่คนทั้งโลกที่ติดตามบอลโลกนี่จะต้องถ้าไม่ใช่อาการตื่นตะลึงตกใจก็คงจะรู้สึกว่าโลกนี้มันตลบัดแล้วหรืออย่างไรครับฉะนั้นทันทีที่ผมเห็นข่าวดูผลของเยอรมันแพ้เกาหลีใต้ 0-2 ตกรอบเวิลด์คัพเนี่ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์ฟุตบอลทีเดียวนะครับแน่นอนผมต้องติดต่อถามหาดร.วิสิทธิเวคินทันทีครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนโน้นเนี่ยได้พูดจากันตอนที่เริ่มฟุตบอลโลกแล้วก็ดูเหมือนว่าดร.วิทย์ก็คงคาดไม่ถึงแล้วว่าเยอรมันจะมาตกรอบแล้วก็ตกให้กับเกาหลีใต้ด้วยสวัสดีครับดร.วิทย์ครับคุณสุริชัยสวัสดีครับท่านสวัสดีครับเป็นยังไงนอนไม่หลับเลยหรือเปล่านี่คุณสุริชัยผมเรียนว่าในฐานะของคนที่เชียร์อิตาลีนะครับแล้วเราคุณสุริชัยนี่เป็นครั้งที่4ในรอบ5ครั้งหลังสุดนะครับที่แชมป์ที่เขามาป้องกันแชมป์เนี่ยตกรอบแรกหลายคนเคยพูดมาก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเยอรมันเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากที่จะตกรอบใช่แต่คุณสุภิชัยเชื่อไหมถ้าเราตามข่าวมานะฮะตั้งแต่นัดที่1นัดที่2เราจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เจอขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยคนหลายคนเตรียมใจไว้แล้วครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้แต่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเกาหลีใต้ครับนั่นสิถ้าเกิดกับประเทศอื่นที่มันดูเหมือนกับมีราศีกว่านี้เนี่ยมันก็อาจจะยังทำใจได้อันนี้มันทำใจยากอย่างยิ่งเลยครับคือผมมองแบบนี้ต่อคุณสุริชัยว่าเรื่องในตัวของฟุตบอลเนี่ยผมคงจะอธิบายได้ไม่ดีเพราะเราก็ไม่ใช่โค้ชไม่ใช่นักเตะนะครับแต่ความรู้สึกผมเนี่ยจริงๆแล้วคนพยายามเพียรหาตรรกะมานานแล้วนะคุณสุริชัยว่าการที่แชมป์โลกซึ่งน่าจะเก่งที่สุดเข้ามาป้องกันตำแหน่งควรจะเป็นทีมแต่งหนึ่งถูกไหมครับใช่แต่การเป็นรอบตกรอบแรกแต่ครั้งแรกมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเยอรมันนะครับคุณสุริชัยผมอยากจะมองย้อนไปเนี่ยแชมป์โลกปี1998คือฝรั่งเศสครับครับตอนนั้นเนี่ยคนมีความเชื่อว่าไปป้องกันตำแหน่งที่เกาหลีญี่ปุ่นยังไงเสียก็ต้องผ่านเข้ารอบ2ปรากฏไม่ใช่ครับตกรอบแรกเป็นการสร้างความตะลึงครั้งนั้นตะลึงที่สุดนะฮะครั้งที่2ถัดมาครับแชมป์โลกปี2006นะครับก็คืออิตาลีไปป้องกันตำแหน่งที่แอฟริกาใต้เรื่องราวเหมือนเดิมคุณสุริชัยหน้าตาคล้ายเยอรมันเมื่อวานนี้มากทีมผู้เล่นชุดเดิมคนเกือบจะเดิมทั้งหมดครับโค้ชเป็นคนเดิมปรากฏว่าผลออกมาตกรอบแรกครับคนก็เริ่มสงสัยเฮ้ย2ครั้งแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่ามันคุณสุริชัยอธิบายได้2อย่างผมมองนี้นะฮะอาถรรพ์เนี่ยเราอธิบายยากนะฮะเพราะถ้าเกิดเป็นอาถรรพ์จริงเนี่ยมันน่าจะต้องไปเกิดกับทีมอื่นบ้างเช่นบราซิลเป็น1ในทีมแชมป์โลกที่ป้องกันตำแหน่งแล้วไม่ตกรอบแรกใช่แต่ถ้าเกิดเรามองนะฮะอันนี้ผมพยายามวิเคราะห์ดูเล่นๆนะฮะผมเชื่ออย่างว่ามันเป็นเรื่องซอฟต์แฟกเตอร์ในยุค 4.0 หลายคนพูดถึงเรื่องฮาร์ดแฟกเตอร์อย่างว่าความรู้ความเข้าใจแต่ส่วนหนึ่งคือเรื่องของซอฟต์แฟกเตอร์ครับคือเรื่องของน้ำจิตน้ำใจหลายคนผมคิดแบบนี้คือพอได้เป็นแชมป์โลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแชมป์คนเดิมๆมีคนเคยตั้งคำถามแต่ผมตอบแทนเขาไม่ได้แรงจูงใจของคนที่เป็นแชมป์โลกกับแรงจูงใจของนักเตะที่ไม่เคยเป็นแชมป์โลกเวลาลงมาเตะป้องกันตำแหน่งเท่ากันหรือเปล่าบางคนบอกว่าก็เคยเป็นแชมป์โลกไปแล้วการที่ได้เป็นแชมป์โลกหนึ่งครั้งคนก็เรียกคุณว่าเวิลด์แชมเปี้ยนครับเป็นครั้งที่สองคุณก็เรียกว่าเวิลด์แชมเปี้ยนนะฮะเจ้าเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ผมไม่แน่ใจถ้าเราดูไลน์อัพของทีมเยอรมันนะครับครับนักเตะส่วนใหญ่ในทีมเมื่อวานนี้รวมทั้งโค้ชครับเพราะโค้ชเนี่ยเป็นโค้ชทีมชาติเยอรมันเลยนะครับที่เรียกบุนเดสเทรเนอร์เนี่ยสามสมัยแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะฮะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าข้อแรกนักเตะแรงจูงใจหมดข้อที่2นักเตะใช้เทคนิคจนกระทั่งทุกคนรู้หมดแล้วว่าเยอรมันเล่นแบบนี้และเล่นอย่างไรใช่ทุกคนพูดง่ายคือถูกชำแหละมาหมดแล้วครับก็เลยเป็นไปได้ว่าแชมป์โลกหลายครั้งที่ผ่านมาเจอปัญหาคลายกันหมดครับครับมาจากความประมาทไหมเพราะว่าทีมเกาหลีใต้ก็ไม่ได้มีชื่อชั้นน่ากลัวจากนั้นก็แบบประเภทที่ประมาทไปหน่อยสบายสบายไปหน่อยคุณสุชัยตรงนี้เนี่ยผมมองแบบนี้นะว่าเรื่องประมาทเนี่ยคงไม่ใช่ถ้าเมื่อวานใครดูเกมนะทุกคนจะงงมากว่าเกาหลีใต้เนี่ยรอดมาได้ยังไงหลายคนนะที่ว่ารอดมาได้ยังไงหลายคนเนี่ยคือผมไม่ใช่คนเตะฟุตบอลเก่งนะครับแต่เราเห็นได้เลยว่าหลายคนดูแล้วบอกว่าเกาหลีใต้โชคดีมากในช่วงประมาณ90นาทีแรกก่อนช่วงเวลาต่อเวลานะฮะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยจับบอลลูกหลุดง่ายๆหลายครั้งมากนะฮะการสนามนะฮะบางทีเตะไปเข้าเท้าเยอรมันเองก็มีเพียงแต่ว่าเวลาพอยิ่งผ่านไปคุณสุดท้ายอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญมากๆเมื่อวานนะครับคือการที่ว่าคู่สวีเดนซึ่งเตะเวลาเดียวกันกลุ่มเดียวกันใช่สร้างแรงกดดันต่อเนื่อง
สวีเดนยิงนำ 1-0 สวีเดนยิงนำ 2-0 ผมเชื่อว่าเป็นแรงกดดันพอสมควรนะครับถ้าสังเกตเมื่อวานเยอรมันมีโอกาสโขกนะครับด้วยนักเตะที่เล่นลูกกลางอากาศเก่งมากๆเนี่ยหลายคนปรากฏว่าไม่ตรงเป้ามันก็มีเข้าไปในซองผู้รักษาประตูเกาหลีใต้ก็ดีนะผมต้องใช้คำว่า90นาทีเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เยอรมันเป็นรองเพียงแค่ผมไม่รู้ว่าตกใจหรือเปล่าเนอร์เวิร์สหรือเปล่าที่สุดแล้ว90นาทีทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งมาถึงช่วงทดเวลาถ้าหากว่าเราดูประตูนะครับผมเชื่ออย่างเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจลูกแรกที่เกาหลีใต้ได้นะครับเป็นลูกที่โทนี่โครสนะครับคนที่ยิงฟรีคิกจนกระทั่งชนะสวีเดนเนี่ยส่งลูกกลับหลังเพราะไม่คิดว่าจะมีนักเตะเกาหลีใต้อยู่ในแนวรับตัวเองนะฮะคือผมเชื่อว่าคนเล่นฟุตบอลหลายคนจะบอกว่าลองไปเตะเองดิ90 นาทีฮะมีทั้งความเครียดมีทั้งความล้าใช่มีทั้งความเข้าใจผิดสื่อสารแต่มันดันจะมาเป็นช่วงที่มีความสำคัญกับความเป็นความตายใช่ที่สุดทะลุวางขาเพื่อนนะครับ ผมไม่แน่ใจเป็นซูเล่หรือคุณเมลส์ทะลุวางขาปั๊บนักเตะเกาหลีใต้ถ้าเป็นรีเพย์ภาพหน้าตางงมากนะฮะงงว่ามันลูกเขาเรียกว่ามันเข้าเท้าผมได้ไงวะเข้าเท้ามันเข้าเท้ามันเข้าเสร็จปั๊บคือทุกคนตอนนั้นสตันไปหนึ่งวินาทีเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเกาหลีใต้เขี่ยบอลเข้าไปผู้รักษาประตูซึ่งคนนี้ไวมากนะมาหรือเอลนอยคงงงปรากฏว่าปล่อยให้ลูกเข้าประตูไปนะฮะกรรมการเองก็งงครับจำเป็นต้องไปดู VAR หรือว่า Video Assistant Referee ไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วลูกที่2เสียเนี่ยหลายคนบอกว่ามันเป็นผลพวงจากลูกแรกเพราะว่าสภาพจิตใจเนี่ยมันแคร็กไปแล้วผมไม่เชื่อเป็นแบบนั้นแต่เกาหลีเมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะฮะกองหลังเหนียวก็จริงแต่ว่าเมื่อวานเป็นเรื่องของโชคเป็นเรื่องของสภาพจิตใจของเยอรมันด้วยที่ผสมกันออกมาจนกระทั่งกลายเป็นผลช็อกโลกเลยครับแล้วการตั้งรับของเกาหลีใต้ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรดีเฟนส์เกาหลีใต้ก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแกร่งถึงขั้นที่ว่าเยอรมันไม่สามารถเจาะเข้าไปได้โอ้โหเมื่อวานนี้ดูจากกรณีผมใช้คำว่าเป็นลูกโขกนะฮะ3-4ลูกที่แต่ละคนผลัดกันขึ้นไปหมู่นะฮะต้องบอกว่าเกาหลีใต้เมื่อวานถือว่าเหนียวมากกองหลังนะฮะใช่แต่ว่ามีจังหวะเสืออยู่หลายจังหวะแต่จังหวะเผลอเหล่านั้นเนี่ยผมเชื่ออย่างครับว่าเยอรมันมีความเกรงอยู่ในตัวหลายครั้งเราพูดว่าความสามารถเป็นยังไงประสบการณ์เป็นยังไงแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยผมว่าสำคัญมากและเยอรมันเป็นพาริตี้อย่างหนึ่งคุณสุริชัยยอมแพ้ไม่ได้ใช่ถูกไหมใช่คือถ้าติ้งต่างนะสมมติว่ามาเตะกับทีมเช่นอิตาลีโอ้ยยิงนำไปก่อนไม่เป็นไรจะสบายมีเวลาแค่20 นาทีนั่นไม่ได้เกิดขึ้นกับชาติเช่นเยอรมันไม่ได้เยอรมันรับไม่ได้ไอ้สไตล์ชิวๆอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ได้เลยคุณสุริชัยเชื่อไหมว่าฟุตบอลนะฮะถ้าเราดูนะฮะเมนทาลิตี้หรือบุคลิกและจิตใจของชาตินั้นเป็นอย่างไรฟุตบอลชาตินั้นเป็นอย่างนั้นนะครับเออใช่เยอรมันเป็นชาติที่มีความตั้งใจในการทำเรียกว่าทุกอย่างต้องถูกคิดมาอย่างถูกต้องถี่ถ้วนเป๊ะเพราะฉะนั้นเวลาสมมติต่างๆนะคนไทยเกิดว่าทำอะไรพลาดคนไทยจะพูดว่าไม่เป็นไรคนอิตาลีจะพูดว่าน้องนิ่งต้อหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นคนเยอรมันโอกาสน้อยมากครับที่จะพูดว่าไม่เป็นไรเขาพูดว่าไงภาษาเยอรมันไม่เป็นไรเขาพูดว่าไงเนมันซีนิกซูแอนอ๋อเนมันซีบอกว่า don't take it seriously แต่ว่าคนเยอรมันทุกครั้งถ้าทำผิดปั๊บเขาจะมีความรู้สึกว่าไม่ได้ เขาต้องแก้ไขเดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นด้วยความเกรงนะครับเมื่อวานเลยออกมาส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าซอฟต์แฟกเตอร์เกี่ยวข้องมากๆครับใช่ครับคุณพักพลบอกว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ใช้ AI simulation วิเคราะห์สไตล์การเล่นล่วงหน้าครับเป็นไปได้ไหม AI เข้ามามีส่วนคือโอ้คุณสุริชัยถามที่ดีผมเชื่อว่า AI เนี่ยตอนนี้ทุกทีมน่าจะมีใครกันหมดนะฮะใช่ก็เป็นการศึกษาว่าจับบอลไปข้างไหนถ้าเราดูถ่ายทอดสดนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเขาจะมีภาพให้ดูครับว่าทีมไหนครองบอลณจุดไหนใช่เช่นหนักไปทางปีกซ้ายหนักไปทางปีกขวาชอบมาเล่นตั้งรับลึกนะฮะผมเชื่อว่า AI ได้แต่สิ่งหนึ่งฟุตบอลครับคุณสุริชัยเป็นคนเล่นกีฬาคือบาสเกตบอลครับบางครั้งครับสมองมันไปครับคุณสุริชัยขามันไม่ไปครับหัวใจมันไม่ไปถูกไหมฮะใช่เรารู้แล้วเฮ้ยเยอรมันคนนี้มันมาละเราอยากจะวิ่งเข้าไปตัดบอลมันไปไม่ได้เพราะว่าขามันไม่ไปครับใช่ยิ่งถ้าเกิดนาทีที่80-90นะฮะใจรู้แล้วล่ะว่าเยอรมันเล่นอะไรแต่มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อวานต้องยอมแล้วว่า1คือโชคแต่2ต้องชมเกาหลีนะครับว่าเมื่อวานนี้ never say die never say die ก็ว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นโอกาสเดียวที่จะพิสูจน์ตัวเองแล้วแหละถูกคือ1แต้มเมื่อวานนะถ้าเสมอผมเชื่อว่าเกาหลีก็ต้องภูมิใจเพราะครั้งที่แล้วเขาได้เป็น1แต้มเล่น3นัดเสมอครั้งหนึ่ง
ช่เมื่อวานนี้ถือว่ามาไกลเกินฝันทำได้ดีมากครับใช่ครับมีคอมเมนต์เข้ามามากบอกว่าคุณโคราบอกว่าเกาหลีใต้ชนะเยอรมันได้โทษก็ต้องชนะได้เหมือนกันเพราะบอลเกาหลีใต้ไม่ต่างจากไทยเท่าไหร่จริงหรือเปล่าเกาหลีใต้ไม่ต่างจากไทยเท่าไหร่เหรอโอ้โหนี่คุณสุริชัยผมเรียนอย่างนี้เลยนะว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่มีทางลัดนะคุณสุริชัยลองดูนะฮะมาตรฐานของเกาหลีในวันนี้กับมาตรฐานของญี่ปุ่นผมว่าแค่สองชาติก่อนนะฮะครับญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนเล่นฟุตบอลอย่างมหาศาลในช่วงทศวรรษ90ยุคที่มีเจลีกนะฮะครับเกาหลีใต้ไปก่อนหน้านั้นนะครับลงทุนมาเป็น 20-30 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลไม่มีทางลัดครับผมเชื่อแบบนี้มีการถ่ายทอดประสบการณ์มีโภชนาการที่ดีแต่ไม่สามารถที่จะสร้างได้ภายในเพียงแค่10ปี20ปีนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยลงทุนไปแล้วครั้งแรกที่ลงเล่นฟุตบอลโลกหลักๆคือ1998 1ครั้งก่อนที่ตัวเองจะเป็นเจ้าภาพครับฟุตบอลดีแหละครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าการสั่งสมประสบการณ์ของทีมในเอเชียมันใช้เวลาแน่นอนประเทศไทยเองผมเชื่อว่าเราเริ่มตั้งไข่แล้วนะครับเอาข้อแรกก่อนกายภาพครับนักเตะไทยหลายคนเก่งมากบางคนตัวเล็กเก่งมากๆเมสซี่เจนี่ผมแฟนก็เลยนะฮะแต่ที่สุดแล้วเนี่ยฟุตบอลเป็นองค์คาพยพที่มีมากกว่าสภาพร่างกายนะฮะเรื่องของประสบการณ์เราเริ่มต้นมีนักเตะไปค้าแข่งต่างประเทศเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่สิ่งเหล่านี้ต้องสะสมนานจึงจะสามารถที่จะออกดอกออกผลได้ครับครับผมยังไม่เคยเห็นชาติไหนนะที่ใช้เวลาสั้นๆแล้วพัฒนาขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าได้เป็นไปไม่ได้เลยเหรอที่จะมีทางลัดที่จะฝึกซ้อมพิเศษที่จะเอาโค้ชระดับสุดยอดมาแล้วก็ใช้crash course คือติวเข้มกันเนี่ยไม่มีทางเลยเหรอครับโอ้โหคุณสุชาติมีอยู่หนึ่งภูมิภาคที่ผมเกือบคิดว่าเขาสามารถจะทำได้นะครับนั่นคือไนจีเรียปี1994นะครับไนจีเรียเนี่ยนัดแรกเปิดเกมมาชนะบัลแกเรียซึ่งตอนนั้นในทัวร์นาเมนต์นั้นเขาจบที่4คุณสุวิชัยเชื่อไหมว่าผู้บรรยายชาวอังกฤษตอนผมอยู่ที่อังกฤษนะครับผู้บรรยายชาวอังกฤษทุกคนช็อกหมดเขาพูดอยู่คำเดียวเลยบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าแอฟริกันเล่นได้ดีขนาดนี้มีคนถามว่าแล้วที่ดีขนาดนั้นเนี่ยผมจำได้คอมเมนเตอร์คนนั้นคืออารันฮันเซนอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเป็นนักเตะสกอตติชนะครับอารันฮันเซนบอกว่าข้อแรกเลยสภาพร่างกายของชาวแอฟริกันที่มาจากไนจีเรียในเวลานั้นแข็งแกร่งกว่านักเตะบัลแกเรียอย่างเทียบกันไม่ได้ต้องยอมรับว่าด้วยชาติพันธุ์นะครับแอฟริกันเนี่ยด้วยพื้นก่อนมวลกล้ามเนื้อความเร็วเยอะมากแต่เชื่อไหมครับว่าเล่นไปได้3นัดเข้ารอบ2ครับไปแพ้ใครรู้ไหมครับยิงน้ำไปก่อนนะไปแพ้อิตาลีรอบ2ครับทั้งที่ร่างกายแข็งแรงกว่าแต่พอยืนระยะ75นาทีหมดแรงครับเพราะฉะนั้นฟุตบอลมันไม่ใช่เรื่องแค่ว่าใครแข็งแรงกว่าในระยะสั้นครับยังมีเรื่องของประสบการณ์บางทีนะใช้วิธีแบบนี้20นาทีแรกปล่อยเล่นไปก่อนปล่อยวิ่งเผาไปก่อนหลังจากนั้นค่อยมาสิ่งเหล่านี้คือเรื่องการสั่งสมประสบการณ์ที่ยากที่จะมีทางลัดนะครับครับไอ้ปัจจัยฟลุกนี่มันคงมีเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคงไม่ใช่เปอร์เซ็นต์สูงกรณีของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ถือว่าเปอร์เซ็นต์ฟลุกมีกี่เปอร์เซ็นต์ฝีมือที่แพ้จริงมีกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าอย่างนี้นะฮะเกาหลีใต้เมื่อวานมากับนโยบายที่ถูกต้องนะครับก็คือว่าไม่ผีขาวนะคือเกาหลีใต้รู้ว่าถ้าสวนไปเยอรมันสวนกลับแพ้แน่นอนครับตั้งรับผมเชื่อว่าเมื่อวานโค้ชเก่งมากตั้งรับแบบไม่ลงลึกมากจนเกินไปคำว่าลงลึกคืออะไรครับสิบคนไปยืนอยู่ในหัวกะโหลกหมดไม่ใช่นะครับมีการกระจายตัวมีการวางซองเครื่องบินเนี่ยอยู่ในกองหน้าคืบเผื่อฟลุกรู้ตัวว่าตัวเองด้อยกว่าครับแต่ไม่เป็นไรกระจายตัวกันเอาไว้ก่อนและไม่ผีผามจนกระทั่งจังหวะที่ผมเรียกว่าฟลุกอ่ะมันคือแทบจะจังหวะเดียวแล้วนะครับคือจังหวะประตูที่หนึ่งก่อนหน้านี้มีจังหวะที่เกาหลีใต้ยิงเข้ากรอบมากกว่าถ้าดูสถิตินะครับยิงเข้ากรอบได้แต่เป็นการยิงเข้ากรอบที่ไม่จัดแจ้งคือพูดง่ายก็คือว่ากลยุทธ์ถูกต้องละครับแต่พอถึงปั๊บโหคุณสุริชัยลูกล่างเกาหลีครั้งนี้สูงขึ้นกว่าเดิมเยอะหมายถึงว่าถ้าเทียบกับสมัยอดีตเลยนะฮะครับนักเตะเกาหลีลูกล่างสูงแต่มวลกล้ามเนื้อผมยากนะฮะมวลกล้ามเนื้อของฝรั่งเยอรมันเนี่ยมีกล้ามเนื้อเยอะแรงปะทะสูงกว่าแรงกว่าเวลาเจอเบียดเนี่ยปั๊บสูงเท่ากันเราเอาไม่อยู่นะฮะผมเชื่อเมื่อวานเนี่ยนโยบายคือฉลาดคือรอจนกระทั่งถึงจังหวะที่เหมาะสมจริงๆแล้วถึงเข้าทับครับใช่คุณวิโรจน์บอกว่าผู้รักษาประตูเกาหลีสุดยอดหรือว่าเยอรมันหัวแตกกันแน่
เออโอ้โหผมให้สองอย่างนะฮะถ้ากองหน้าเยอรมันผมไม่คิดว่าห่วยมีหลายคนบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาลงทำศึกฟุตบอลโลกด้วยการไม่มีกองหน้าที่อยู่กับพวกเขามาสี่สมัยก่อนหน้าชื่อมิโรสลาฟโทเซ่เป็นกองหน้าสายเลือดโปลิชนะฮะมิโรสลาฟโทเซ่เนี่ยถ้าเมื่อวานอยู่ถ้ายังอยู่นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเกษียณไปแล้วเขาน่าจะทำได้เมื่อวานมี2 อย่างคือเยอรมันมีโอกาสแต่ว่าด้วยความที่เนอร์เวิร์สคือใครไม่อยู่ตรงนั้นอาจจะไม่รู้นะฮะเมื่อวานเนี่ยเนอร์เวิร์สลูกบอลมาปั๊บทำอะไรได้ดีที่สุดคนทำอะไรแบบเก่งเกินไปอ่ะภาพก็ยังเป็นอย่างที่เห็นแต่ผู้รักษาประตูเกาหลีใต้ต้องยอมว่าอายุแค่26ปีนะฮะอายุแค่26ปีประสบการณ์ในอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเทียบกับกองหน้าเยอรมันหรือว่ากองกลางเยอรมันที่ไม่ได้แม้แต่คนเดียวแต่เยือกเย็นมากนะฮะเมื่อวานไม่ได้มีอาการตื่นไม่ได้มีอาการลนลานไม่พลาดในจังหวะที่ยากไม่พลาดในจังหวะที่ง่ายนะครับในขณะที่เราดูเมื่อวานผู้รักษาประตูเยอรมันมานูเอลนอยเออร์เนี่ยเมื่อวานมีอยู่หนึ่งจังหวะครับรับลูกก็มาปั๊บหลุดมือคือผมรู้ว่าลูกคนนี้มันหลุดมือกันได้นะครับแต่ระดับนอยเออร์พวกนี้เมื่อลูกรับเข้าไปปั๊บเนี่ยเข้าซองทันทีเมื่อวานหลุดมือไปเล็กน้อยยังโชคดีที่ประสบการณ์สูงเป็นปัดออกไปได้อันนี้ต้องยอมรับว่าเกาหลีผู้สาวตัวนี้เก่งจริงนะครับคุณนภัสบอกว่าเยอรมันปีนี้เล่นนิ่มเกินไปขาดความโหดไปเยอะขาดความโหดไปเยอะจริงไหมผมเชื่ออย่างนั้นครับอันนี้คือสิ่งที่หลายคนที่อยู่ในชุมชนฟุตบอลที่เรานั่งคุยกันพูดกันนะครับคือสมัยก่อนสมมติว่าเห็นเกาหลีพลาดเยอรมันจะใช้ความเร็วที่สูงกว่านะครับลูกละที่ใหญ่กว่าในการบดขยี้ครับแต่ในครั้งนี้ผมใช้คำว่าเทมโปคือจังหวะครับใช่จังหวะคือเล่นเพลงผมเรียกอย่างนี้นะเพลงเดียวกันแต่มันคนละจังหวะนะถ้าเป็นสมัยที่พวกเขากำลังหนุ่มถ้าคุณสุริชัยลองดูนะครับนักเตะหลายๆคนเลยเล่นฟุตบอลโลกเนี่ยสมัยที่สามครับเมสุโอซิลเคดีราหลายๆคนเล่นมา3สมัยละนะครับครับเทมโปสมัยก่อนถ้าเรามองย้อนกลับไปสมัยที่พวกเขารวมตัวกันทีนี้น่าจะ2010เนี่ยครับมันเร็วกว่านี้มันก้าวร้าวกว่านี้และความกล้าในการที่จะทำอะไรบางอย่างดีกว่านี้ผมคือบางคนพูดว่านักเตะแก่หรือเปล่าผมจะบอกว่านักเตะที่ถูกดูแลสุขภาพได้ดีขนาดนี้นะครับโดยวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบเยอรมันเนี่ยสุขภาพ4ปี8ปีจะไม่เหมือน4ปี8ปีในอดีตนะร่างกายเนี่ยคือช่องว่างระหว่างวัยมันน้อยลงนักเตะอายุ30กว่ายืนระยะได้ดีขึ้นผมไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นแต่เรื่องของแรงจูงใจเรื่องของสภาวะที่กดดันลองคิดดูดิครับใครจะคิดเยอรมันตกรอบแรกแต่ว่าเมื่อวานนี้นักเตะเยอรมันลงไปผมเชื่อหลายคนคิดอะไรก็ได้อย่าให้ผมต้องเป็น1ใน11คนที่ลงไปแล้วบอกว่าเราตกรอบแรกในวันนี้เออใช่ไหมใช่ไหมเออต้องแฟกเตอร์นี่เกี่ยวแน่ๆนะยิ่งเป็นชาติที่แบกรับความรับผิดชอบความคาดหวังของคนทั้งประเทศอย่างหนักอย่างเยอรมันเมื่อวานผมว่าเครียดแน่นอนนะใช่ใช่แต่ผมก็มองว่ามันจะมีผลทางการเมืองไปด้วยนะเกาหลีใต้เนี่ยกำลังเฟื่องฟูเพราะว่าสามารถเชิญชวนเกาหลีเหนือมาเจอกับทรัมป์ได้และก็กำลังมองว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเอกของงานนี้ขณะที่ตอนนี้นายกเยอรมันกำลังอยู่ในภาวะแย่สงสัยจะรัฐบาลผสมจะไปไม่รอดด้วยการเมืองกำลังฝืดเคืองมากถ้าเยอรมันแพ้ด้วยเนี่ยมันมีผลกระทบต่อฐานะรัฐบาลเลยนะผมว่านะโอ้นี่คุณสุริชัยพูดแบบนี้ผมขอฝากข้อมูลว่านะเป็นข้อมูลที่หลายท่านไม่รู้อย่างสมมติเวลาเราพูดถึงมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมีความเป็นอินเตอร์เราสอนเป็นภาษาอังกฤษถูกไหมฮะใช่คุณสุริชัยเชื่อไหมครับว่ามีมหาวิทยาลัยอินเตอร์ในเกาหลีใต้ที่สอนเป็นภาษาเยอรมัน2แห่งคือเกาหลีใต้เนี่ยเป็นชาติที่มองเยอรมันเนี่ยเป็นเหมือนต้นแบบในหลายๆอย่างครับถูกต้องเช่นการพัฒนาอุตสาหกรรมนี่ชัดเจนเลยนะฮะครับหลังจากที่บอบช้ำจากสงครามพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับนอกจากนี้ยังมองด้วยว่าเยอรมันเนี่ยสามารถเติบโตหลังจากที่มีการรวมประเทศตะวันตกและตะวันออกได้ยังไงใช่เกาหลีเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนักเตะเด่นๆของเกาหลีในอดีตนะครับเช่นชาบุญกุลนักเตะที่เยอรมันครับเขาเชื่อว่าเขามีเมนทาลิตี้ที่เหมือนและมีความคล้ายกันเมื่อวานผมอยากจะเรียกแบบนี้เหมือนเป็นเยอรมันน้อยเตะกับเยอรมันใหญ่คือด้วยความรู้สึกผมนะฮะวิธีการระบบความคิดเขาคล้ายกันมากนะเมื่อวานเนี่ยสำหรับเกาหลีนี่ผมถือว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ส่วนเยอรมันเองเนี่ยด้วยลักษณะเป็นพาริตี้ชาติเขาเขาไม่ได้มองทีฟุตบอลแค่กีฬานะครับเขามองทีฟุตบอลเป็นเหมือนหน้าตาของประเทศถูกต้องเลยผมว่าเป็นศักดิ์ศรีของชาติเลยล่ะโอ้โหเป็นศักดิ์ศรีจริงคุณสุชาติดูว่ามีผู้นำประเทศกี่ประเทศที่ไปดูฟุตบอลนัดสำคัญเกือบทุกเกมผมไม่ได้บอกเฉพาะแค่แองเจล่าแมคเคิลนะครับครับถ้าเกิดคุณสุชาติย้อนไปดู
เฮลมุทโคถูกต้องนะต้องเฮลมุทโคเป็นนายก3สมัยมีนัดสำคัญเฮลมุทโคไปทุกครั้งต้องไปครับก่อนหน้านั้นเฮลมุทสมิธเฮลมุทเชิร์นชื่อเดียวกันหมดเลยนะฮะเวลามีฟุตบอลนัดสำคัญไปดูทุกครั้งต้องไปในขณะที่ชาติอื่นเนี่ยการไปไม่ได้ถี่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่โปรเจกต์ออกไปสู่โลกเป็นการสะท้อนถึงเจอร์มันแบรนด์ถูกต้องแบรนด์เยอรมันถูกต้องเก่งที่สุดดีที่สุดมีวินัยมากที่สุดและ precision ความแม่นยำ precision เป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับเยอรมันและฟุตบอลเนี่ยถือเป็นเกมของ precision เลยโอ้โหถูกการวางแผนความมั่นยำความแน่นอนครับเพราะฉะนั้นพวกเยอรมันเขาเก่งเรื่องเครื่องกลใช่ไหมฮะใช่แล้วผมเชื่อเมื่อวานเนี่ยให้ผมเดานะฮะทุกคนในเยอรมันเมื่อวานกลับไปแล้วก็จะนั่งหลับตาแล้วบอกว่าพวกเราทำอะไรผิดนี่คือเป็นทาริตี้นะคือเป็นชาติที่ช่างคิดใช่แล้วก็ถ้าผิดเนี่ยเขาจะต้องแก้ไขได้ผมเชื่อเมื่อวานเขาคิดเขาไม่ได้คิดเฉพาะว่าฟุตบอลนะฮะครับแต่เขาคิดว่าทบทวนซิทั้งประเทศเลยนะในการสร้างคนผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่าผมเคยทำงานอยู่บริษัทเยอรมันนะฮะเราเห็นแล้วว่าครับอะไรก็ตามผิดปั๊บเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยผ่านเขาถอยกลับมาใช่ What have we learned What have we learned ใช่เราเรียนตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกับรถยนต์จะเป็นกับการทดลองจะเป็นกับรถไฟระบบไฟฟ้าทุกสิ่งทุกอย่างเยอรมันคิดตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วผมก็เชื่อว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะต้องกลับไปใหม่คิดให้หนักแล้วคงจะกลับมากับมิติใหม่ด้วยครับใช่ดร.วิทย์พูดถูกนะว่าเกาหลีใต้มองเยอรมันเป็นไอดอลเลยนะเป็นโมเดลเลยนะเป็นรูปแบบที่ต้องเรียนแบบให้ได้ทั้งในแง่ของการสื่อสารใช่ไหมทั้งในแง่ของการฟื้นตัวจากสงครามทั้งในแง่ของการรวมชาติแล้วสามารถจะสร้างประเทศให้เข้มแข็งทั้งความบึกบึนความบึกบึนการอดทนต่อสู้ แล้วก็สร้างวินัยให้กับชาติเนี่ยมันมีอะไรเหมือนกันมากแล้วมาถึงฟุตบอลด้วยอย่างที่ดร.วิทย์บอกพอถึงฟุตบอลครับเกาหลีใต้ก็มองเยอรมันเป็นรูปแบบเลยว่าเราต้องไปถึงแบบเขาให้ได้แล้ววันนี้มาชนะเลยมาชนะไอดอลตัวเองได้นี่มันยิ่งกว่าสุดยอดอีก โอ้โหคุณสุรชัยผมเชื่อว่าประเทศเขาเนี่ยเป็นการตกรอบที่พวกเขายังสามารถที่จะเฮได้ใช่แต่ แต่ผมเชื่อว่าเกาหลีใต้เองเขารู้ว่ามาตรฐานฟุตบอลเขาต้องพัฒนาไปอีกเพียงแต่ว่าเมื่อวานผมมั่นใจเลยว่าคนเกาหลีเองต้องจะบอกว่าค่อนข้างโชคดีที่สามารถชนะได้และชาติแบบเกาหลีเยอรมันเหมือนกันครับครับแพ้ก็จะกลับมาศึกษาชนะก็จะต้องไปวิเคราะห์ใช่นะเมื่อวานนี้นะมีหนึ่งคำที่ผู้บรรยายฝรั่งพูดไว้คำหนึ่งครับเมื่อที่แล้วเกาหลีใต้ลงเตะ3นัดได้1แต้มเป้าหมายของเขาครั้งนี้อาจจะไม่ใช่การเข้ารอบแต่เขาอย่างน้อยเขาต้องได้1แต้มคือเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่ยอมแพ้ไปแล้วแพ้2นัดตกรอบไปแล้วเนี่ยหลายทีมคือให้นักเตะตัวที่เป็นตัวสำรองได้ลงเล่นจะได้สัมผัสพื้นหญ้าฟุตบอลโลกถูกไหมครับแต่บอลเกาหลีใต้ไม่ใช่ครับนะครับเมื่อวานคือเต็มฟอร์มครับเลวร้ายที่สุดขอ1แต้มขั้นดีที่สุดคือขอ3แต้มนะแล้วเมื่อวานเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยผมเชื่อเขาศึกษาเขาเรียนรู้แล้วเขาก็ลงมาเต็มทีมและเล่นแบบ 100% เพราะอยากกลับบ้านแบบมีความภูมิใจมากกว่า4ปีที่แล้วครับโอ้โหเจ็บปวดมากนะเยอรมันกลับบ้านครั้งนี้เนี่ย โอ้โหนี่คุณสุชาติผมต้องเรียนแบบนี้ครับว่าหลายครั้งเนี่ยความผิดพลาดแบบนี้มันนำไปสู่ความแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมใช่นะครับใช่ผมขอฝากไว้อย่างนึงสุชาติเมื่อวานเนี่ยหลายคนดูฟุตบอลโลกแล้วก็งงว่าเอ๊ะทำไมนักเตะคนนี้หน้าตาไม่เป็นเยอรมันอย่างที่เราคิดนะฮะอย่าผมดูชาติที่เอ็กซ์ตรีมที่สุดนะฮะอย่างฝรั่งเศสหลายคนดูหน้าแล้วบอกว่านักเตะฝรั่งเศสอย่างเนี้ยหาคนที่เป็นฝรั่งเศสชาติพันธุ์แท้ๆไม่ได้ละจำนวนน้อยมากครับคุณชัยครับนะฮะผมยกตัวอย่างนี้ว่าสมัยปี1998ครับที่ฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกครับไปตอนนั้นผมอ่านหนังสือชื่อว่าปารีมัชนะครับก็เป็นหนังสือรายสัปดาห์เขาเนี่ยวันที่เขาชนะเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสีของประเทศฝรั่งเศสคือขาวแดงน้ำเงินใช่แต่วันที่ชนะแชมป์โลกกลายเป็นสีเหลืองขาวและดำครับมีความหมายว่าคนทุกชาติพันธุ์หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวครับนะครับเยอรมันครับเมื่อวานถ้าคุณสุริชัยดูนะฮะครับหลายคนดูเมสุทโอซิลหลายคนทราบอยู่แล้วว่าเป็นชาวเปอร์ก็คุณพ่อเขาเนี่ยย้ายมาจากตุรกีแล้วไปทำงานนะครับที่เมืองเจลเซนเคียเซนซึ่งเป็นบริเวณเมืองที่เป็นเมืองนะฮะครับอีกคนนึงครับซานี่เคดีราคนนี้เป็นลูกครึ่งตูนิเซียเจอโรมโบเตงมาจากกาหน้านะครับมาริโอโกเมสบรรพบุรุษเป็นชาวสเปน
ครับนะครับเดี๋ยวนี้เป็นฟุตบอลรูปแบบใหม่แล้วครับคือเป็นฟุตบอลที่มีความเป็นคอสมิกหรือมีความรวมนานาชาติเอาไว้ในทีมเดียวกันเพราะชาติใดชาติหนึ่งเนี่ยคงไม่สามารถที่จะสอดรับกับบริบทในยุคปัจจุบันแล้วครับจะมีคนจากพื้นที่อื่นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีความแตกต่างหลากหลายกับบุคลิกของเยอรมันจุดนี้มองผมมองแค่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นใหม่ของทีมชาติเยอรมันในระลอกต่อไปผมมองแบบนี้ดีกว่าทีมในเอเชียหน้าตาก็ยังเป็นเอเชียอยู่ส่วนใหญ่ใช่ไหมทีมเอเชียเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสังเกตนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยสมัยก่อนจะมีคนที่เป็นลูกครึ่งบ้างนะครับบางทีก็จะมีคนที่นำเข้ามาเลยบ้างแต่ว่าทีมเอเชียเนี่ยต้องเรียนว่าด้วยความที่ว่าเราไม่ค่อยได้มีชาติพันธุ์อื่นเข้ามามิกมากสักเท่าไหร่แตกต่างจากยุโรปครับฝรั่งเศสรับคนจากแอฟริกาบ้างแอราบิกคันทรีบ้างนะครับเยอรมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ชาวเติร์กกับชาวกรีซเข้าไปในช่วงที่เรียกเวสชาร์ฟบุนเดอร์คือ1960นี้เป็นต้นก็เลยมีการหลอมรวมทางวัฒนธรรมมากขึ้นข้อดีคือเขาให้โอกาสกับบุคคลเหล่านี้ในการที่มารวมเป็นอีกส่วนหนึ่งของทีมชาติเขาด้วยครับดร.วิทย์ลองจินตนาการว่าเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รวมเป็นทีมเดียวกันฟุตบอลเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมันจะเป็นความมหัศจรรย์ใหม่ครับคุณสุชัยอย่านึกว่าเป็นไปไม่ได้นะอย่านึกว่าเป็นไปไม่ได้นะเพราะการที่คุณสุชัยคุณสุชัยพูดทำให้ผมตื่นเต้นนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามีการรายงานข่าวว่าเอเชียทีมแรกที่ชนะเยอรมันคือเกาหลีใต้ใช่ไหมครับใช่แต่เอเชียทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่เอาชนะทีมยุโรปได้คือเกาหลีเหนือนะครับนั่นสิผมจำได้1966ครับอันนี้ก็42ปีก็คือนานมากมาแล้วเนี่ยนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีเหนือเองมีศักยภาพอยู่แล้วนะครับเมื่อผมเพิ่งทราบว่าจริงๆแล้วมีนักเตะเกาหลีเหนือที่ไปเตะในลีกเกาหลีใต้อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับครับพูดภาษาเดียวกันครับและผมเชื่อว่าโมเดลนี้คือโมเดลที่เกาหลีเองอยากที่จะให้เกิดขึ้นนะครับดูจากโอลิมปิกฤดูหนาวล่าสุดเนี่ยเขาใช้ธงที่เป็นรูปของคาบสมุทรเกาหลีนะฮะถูกต้องและการรวมใจครับผมเชื่อก็คงเหมือนกับเยอรมันตกตะวันออกคือที่ว่าพวกเราเลือดเดียวกันเรารวมกันได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพียงแค่การเอาทรัพยากรคน2ซีกมารวมกันผมเชื่อว่าสำหรับฟุตบอลแล้วเนี่ยมันไม่พอนะครับสิ่งที่มันจะต้องมีเพิ่มเติมไปกว่านั้นก็คือเรื่องของว่าทักษะและการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเกาหลีในเวทีโลกครับซึ่งตอนนี้เขามีเยอะนะฮะแต่น่าจะดีขึ้นกว่าอีกเยอะแล้วก็ความมุ่งมั่นเนี่ยที่ผมเชื่อว่าไม่แพ้คนเยอรมันแล้วล่ะถ้าโดยเฉพาะชัยชนะเมื่อวานเนี่ยจะทำให้เกิดความภาคภูมิความมั่นใจแล้วก็สามารถสานให้เกิดทีมถ้าเกิดเขาไม่ต้องถึงขั้นรวมชาติเป็นทางการแต่ว่าเขาบอกว่าเราจะรวมทีมกีฬาที่มีความเข้มแข็งในนานาชาติเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสองเกาหลีเพื่อนำไปสู่สันติภาพเพื่อนำไปสู่การรวมชาติในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ผมเชื่อแบบนั้นแล้วจะเป็นผลบวกนะฮะยิ่งชาติเกาหลีเนี่ยเป็นชาติที่ใส่ใจกับเรื่องความภาคภูมิใจในชาติตัวเองนะฮะเยอะมากๆคือถ้าเรามองดูนะฮะไม่ใช่ทุกชาตินะครับที่มีลักษณะที่ว่า คุยแล้วมีความรู้สึกว่าผมภูมิใจกับชาติตัวเองชาติที่ผมเจอนะว่าภูมิใจไปทีไรพูดทุกครั้งก็ภูมิใจกับประเทศชาติตัวเองนะฮะหนึ่งคือเกาหลีใต้อีกชาติหนึ่งคือตุรกีผมเชื่อคุณสุริชัยน่าจะเคยไปตุรกีบ่อยฮะพูดทุกคำว่าภูมิใจกับชาติตัวเองชาติเหล่านี้เป็นชาติที่เวลาที่มีอะไรมากระตุ้นจะสามารถที่จะสร้างพลังได้เพียงแต่ว่าฟุตบอลนะครับอย่างที่บอกฟุตบอลคือต้องใช้เวลาต้องใช้เทคนิคการสั่งสมประสบการณ์เพราะถ้าฟุตบอลซื้อได้ด้วยเงินผมเชื่อว่าป่านนี้จีนน่าจะเป็นแชมป์โลกไปแล้วใช่คือจีนเองเขาสามารถที่จะบายพาสความสำเร็จได้ค่อนข้างเยอะนะแต่เขาเก่งอยู่แล้วนะใช่เพียงแต่ว่าจีนเนี่ยสามารถมีทรัพยากรที่จะระดมได้เยอะแต่ถึงแม้ว่าจะทุ่มเทสรรพกำลังไปเยอะเท่าไหร่ซื้อสโมสรในยุโรปเยอะซื้อนักเตะในยุโรปเข้าไปถ่ายทอดประสบการณ์เยอะแต่ที่สุดมันไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างได้เพียงข้ามคืนนะถูกต้องเอาละมาถึงวันนี้เนี่ยฟุตบอลโลกที่ผ่านมามีอะไรที่เซอร์ไพรส์ดร.วิทย์มากนอกจากเมื่อวานนี้ผมเชื่อเลยนะครับว่ามันคงเป็นเรื่องภาพรวมของทัวร์นาเมนต์นะครับสิ่งที่ผมเห็นคือแต่ก่อนคุณสุริชัยเราเห็นฟุตบอลเราจะบอกเลยทีมเอเชียและทีมแจกแต้มครับถูกไหมฮะระดับการพัฒนาของภูมิภาคต่างๆเนี่ย มันห่างกันเยอะมากเข้ามาปั๊บบอกเลยว่าเอเชียนี่ต้องโดนทุน
แต่ครั้งนี้ระดับการเล่นของเอเชียและแอฟริกาเข้าใกล้กับฟุตบอลยุโรปและอเมริกาใต้มากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับนั่นมีความหมายว่าการกระจายตัวของทักษะทางด้านฟุตบอลซึ่งผมหมายรวมถึงทักษะประเทศด้วยนะครับมันเพิ่มขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นคุณสุชาติรู้ไหมว่าก่อนหน้านี้สิ่งที่ผมกลัวและผมไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือว่าเป็นทีมยุโรปครอบงำฟุตบอลโลกอีกแล้วใช่ปกติจะเคยแบบนี้นะครับแบ่งกัน2ทวีปนะฮะอเมริกาใต้ยุโรปอเมริกาใต้ยุโรปสลับกันไปมาใช่แต่3สมัยหลังสุดคุณสุริชัยเป็นยุโรปทั้งหมดเลยนะครับเป็นยุโรปคืออิตาลี2006ครับสเปน2010เยอรมัน2014แล้วก็ชาติในขณะที่ชาติที่มีผมใช้คำว่าชาติที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจน้อยกว่าครับเช่นอเมริกาใต้ซึ่งเคยแข่งกันหายไปเรื่อยๆเอเชียยังไม่โดดเด่นแต่ครั้งนี้การกระจายตัวของคุณภาพของสแตนดาร์ดเนี่ยมันชิดมากขึ้นพอชิดมากขึ้นมีความหมายว่าอะไรครับโลกใบนี้เนี่ยมันมีการกระจายความเจริญเยอะขึ้นเพราะผมไม่มองฟุตบอลเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องในสนามนะครับกีฬานะครับมันเป็นสิ่งที่สะท้อนระดับความเจริญของประเทศจะสังเกตว่าเพราะมันเป็นเหมือนโชว์เคสของทีมเวิร์คครับการใช้ทรัพยากรอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาเลยถือว่ายังไงก็ตามเขาต้องเบียดโตขึ้นไปให้อยู่ในระดับโลกให้ได้ครับทุ่มเทสรรพกำลังอุตสาหกรรมใช้จ่ายเงินกับเรื่องนี้เยอะมากทีมให้การสนับไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลกนะครับโอลิมปิกก็เหมือนกันเพราะกีฬาเป็นอินดิเคเตอร์ครับบางชาติที่เราดูแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นชาติที่มีกำลังกายแข็งแรงมากครับแต่ที่สุดเรื่องกีฬาไปไหนไม่ไกลเพราะกีฬาไม่ใช่เฉพาะเรื่องกำลังกายหรือกายภาพอย่างเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่ผมจะเซอร์ไพรส์ว่าแต่ขั้นต่อไปต้องดูแล้วครับว่าตกลงแล้วจะมีทีมจากอเมริกาใต้ที่เหลือเข้าไปหรือเอเชียที่อาจจะเหลือเข้าไปผมดูกรณีญี่ปุ่นที่จะเกิดขึ้นนี้นะฮะและเข้าไปท้าทายกับยุโรปได้มากน้อยขนาดไหนน่าต้องลุ้นละต้องลุ้นแหละแต่ต้องให้ดร.วิทย์ตามติดตามแล้วก็ดูสีสันเบื้องหลังวิเคราะห์ตั้งสถานการณ์บนสนามฟุตบอลที่เริ่มจะมีสัญญาณชัดเจนว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นถูกจริงๆเป็นแบบนั้นจริงครับโลกนี้มีเซอร์ไพรส์มากกว่าที่เราคิดครับใช่ครับขอบคุณมากดร.วิทย์ครับวันนี้ที่ให้เวลามาพูดคุยเรื่องที่คนทั้งโลกต้องขอบคุณมากกว่าครับสวัสดีครับดร.วิทย์ครับสวัสดีครับคุณสุชัยครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ